ซื้อเซ็นเซอร์มาครบเลยนะอ๋อนะครับอ่ะครับสวัสดีครับนี่เจมาครับอันนี้นำแสดงตัดเช็คซ่อมแอร์บ้านมิตซูบิชิมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมอินเวอร์เตอร์นะครับน่าจะเป็น R410นะคอยร้อนคืออาการทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะลูกค้าแจ้งตอนนี้เปิดเบรกเกอร์อยู่นะครับเมเตอร์นะครับมาดูรุ่นกันนี่ถ่ายลำบากนะเดี๋ยวรุ่นต้องไปดูข้างในมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างแมววัดจับกระแสแต่มันจะมีตันฝุ่นอยู่ดูๆทั้งตันฝุ่นเยอะอยู่เดี๋ยวให้มันนี่รู้สึกเข้าเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับเดี๋ยวแกะฝาครอบจับกระแสดูก่อนโอเคแกะมาแล้วครับมอเตอร์คอยร้อนก็เป็นแบบสามสายตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับทำร้อนทำเย็นได้ไฟเนี่ยนะไฟ LED สีแดงก็ติดนะครับดูแหล่งไฟกันตอนนี้สแตนบายอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเครื่องโอเคสแตนบายไว้ก่อนวัด AC กันนะครับAC 230 โวลต์นะครับอันนี้มิเตอร์ลูกค้านะครับเดี๋ยวช่างแมวมาใช้หน่อยแล้วก็ตั้ง DC วัดตัวสัญญาณพันนะครับ S2 กับ S3 ตัวนี้นะพอเห็นนะ2กับ3นะกับหัวกับหางนะสวิงระหว่าง10 โวลต์หรือ9 โวลต์เท่าที่เห็นไม่เกิน25 โวลต์นะครับโอเคสื่อสารได้อะไรได้นะครับเซ็นเซอร์มีอีวาลมีอะไรต่างมีฟิวตรงนี้นะครับจะรุ่นเดียวกับที่เชียงแมวซ่อมเมื่อวานมันก่อนเดี๋ยวหาวิธีจับกระแสกันหมื่นสองก็มีอยู่ชั้นบน9,000วิดีโอนะครับเดี๋ยวรุ่นดูเดี๋ยวก่อนต้องเอียงไงแค่นั้นแหละMUZ นะครับSFG09AV นะเดี๋ยวเป็น410ให้มันกระแสสี่จุดเจ็ดสามถึง5 แอมป์นะกระแสประสิทธิภาพการทำงานเดี๋ยวหาที่คล้องสายกันจิบแอมกันตัวนี้จับตัวนี้มันตั้งขึ้นประมาณนี้ตรงฟิวสีขาวนี่นะหวานจะของเปิดหน่อยครับเปิดแล้วครับตัวนี้น่าจะเข้าบอร์ดโอเคลมมนนี่เปิด20นะครับเสียงคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับกระแสขึ้นเป็นเล้งแอมกันโอเคลงไปร้อนหมดกระแสขึ้น1 แอมป์นะครับ 1.97
น่าจะทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับอยู่ๆทำไปแล้วมันดับเองไหมครับครับก็มีอยู่ๆทำงานไปแล้วดับไปใช่ไหมครับโอเคบางทีก็ดับไปเองนะครับแต่ไฟเย็นมีกระพริบไหมครับไอ้ไฟเย็นมีตัดกระพริบไหมไม่มีเนาะโอเคมี2แอมป์ไม่ใช่มันจะดูว่ามันเขาทำงานได้ถึงนี่ไหมถึง5แอมป์ไหมนะครับพอเย็นก็มีความเย็นมันช้า 2.2 2.20 อยู่นะรอรอบนิดนึงตัวนี้จะเงียบมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์เป็น DC ก็อย่างมอเตอร์เป็น DC แต่เป็นอินเวอร์เตอร์นั่นแหละครับไฟ220DC 380โวลต์ไม่เกิน400โวลต์แหละแทบไม่ได้ยินเสียงสั่นเลยมั้งเงียบกริบเลยนี่ตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่นะ20องศานะที่2แอมป์เองสปีดแล้วครับโอเค3แอมป์4แอมป์นะจะ4แอมป์นะ 3.6 63นะครับลมร้อนจัดนะครับเห็นเลยไฟกระพริบว่ะไฟสีแดงกระพริบLED ดับนะครับกระพริบแล้วก็ดับ3แอมป์อยู่ 3.80เริ่มลดรอบลงแล้วสามจุดหกหกสามจุดหกสี่ลมร้อนเริ่มออกนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับว่ากันขอบฝาเนี่ยถึงจะรู้โอเคไม่ถึง5แอมป์ตอนนี้แต่ท่อฉ่ำนะท่อฉ่ำไฟและกลับฉ่ำโอเคปรับรอบลงละโอเคเดี๋ยวกดปิดกันครับปิดนะครับเดี๋ยวช่างประกอบฝาครอบดูวัดความร้อนก่อนกระแสไฟอะไรก็ใกล้เคียงนะครับเอาแบบเครื่องลงได้แล้วครับไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องเอาแค่นั่นแหละเอานั่นลงกดไอ้กดปิดที่รีโมทพอครับครอบไปใหม่นะครับนี่หมายจะวัดความร้อนนะครับแผงไฟร้อนพัดลมตอนนี้ 31.8 อยู่นะครับโอเคแอบไม่จับแล้วดูความร้อนออกเท่าไหร่นะนี้บางทีใช้มานานนะหลายปีแล้ว7ปีฮะ7ปีแล้วครับก็ต้องมีเสียบ้างนะครับยังมีเสียเลยเดี๋ยวช่างแอร์ตกงานเดี๋ยวช่างแอร์ตกงานอีกโอเครอแป๊บนึงฮะดูความร้อนเท่าไหร่สปีดนะครับตอนนี้อยู่ที่33.6
ปรับรอบไม่นานนะฮะแล้วก็จะลดรอบลงนะตอนนี้ความร้อน 43.8 นะครับไม่30การครับโอเคแล้ววันไหนมันไม่เป็น 34.5 อาดับแล้วนะครับปรับรอบลงละอ่อยๆแล้วความผมอยู่ที่ 34.5 นะครับคุ้นๆแล้วการนี้เร่งรอบไม่ได้นะครับปรับรอบไปถึง5แอมป์นั่นเองได้แค่3แอมป์4แอมป์แล้วก็ปรับหลีสักพักก็เป็นตลอดก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็ห้องก็ไม่เย็นนะแต่ถ้าวันไหนมันเย็นเร่งรอบได้มันก็จะเย็นโอเคเร่งรอบไม่ได้นะครับอยู่ที่35นะอุณหภูมิเราอยู่แค่นี้ตลอดไปแล้วครับตอนนี้โอเคคอมไม่ปรับรอบไม่ถึงนะครับปรับสปีดไม่ขึ้นนั่นเองอารมณ์เอื่อยนะครับปรับรอบไม่ขึ้นไฟ LED ก็พริบนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเค LED กระพริบ3ครั้งนะครับโอเคหวานเจ้าของปิดกันปิดแอร์แล้วก็สักพักก็ปิดรีโมทครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ